ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีข้าวแสงแรกที่บ้านนวลสวรรค์หมู่ที่12ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีสินค้า GI ของจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในสินค้า GI อีสานสู่สากลที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจับมือกับสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปิดตลาดการค้าสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงนายปัญญาสัมภวงศ์พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจับมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครพร้อมผลักดันข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีสินค้า GI ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็น1ใน18แห่งสินค้าดี GI อีสานสู่สากลมั่นใจคุณภาพข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีโดยอุบลราชธานีเป็นที่ลับลุ่มและที่ดอนสูงจากระดับน้ำทะเล140ถึง180เมตรพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้และแหล่งน้ำแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญได้แก่แม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชีลำเสบกลำเสบายลำดมน้อยและลำดมใหญ่ดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีอีกทั้งยังอยู่ในพื้นที่ที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมีฝนตกชุกทั่วไปปริมาณฝนทั้งปีอยู่ระหว่าง 1,600 ถึง 1,800 มิลลิเมตรซึ่งทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีมีลักษณะที่แตกต่างจากข้าวหอมมะลิจังหวัดอื่นๆคือข้าวมีเมล็ดเรียวยาวถ้าเป็นข้าวขาวจะมีสีขาวใสเป็นเงามันวาวมีท้องไข่น้อยกว่าร้อยละ6มีความยาวมากกว่า7มิลลิเมตรด้วยคุณสมบัติเฉพาะของภูมิประเทศทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีได้รับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เป็นข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีเป็นสินค้า GI ของจังหวัดอุบลราชธานีในปีพ.ศ. 2559และในปี2563ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจำนวน 1,428,830 ไร่ในปี2564มีพื้นที่ปลูกนาปรังทั้งสิ้น 176,536 ไร่ให้ผลผลิตต่อไร่482กิโลกรัมต่อไร่นายประชันคุ้มหินลาดผู้ใหญ่บ้านกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านนวลสวรรค์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนวลสวรรค์หมู่ที่12ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเดิมในอดีตการทำนามีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกันมากทำให้ต้นทุนการผลิตสูงจึงรวมกลุ่มการผลิตข้าวอินทรีย์ในปี2560มีความตั้งใจที่จะผลิตข้าวอินทรีย์ทำให้สุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมดีในอนาคตกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนวลสวรรค์มีสมาชิก23คนจำนวน169ไร่ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีจำหน่ายข้าว3ประเภทคือข้าวเปลือกข้าวกล้องและข้าวขาวที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105และกข15ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในฤดูนาปีเมื่อนำมาหุงสุกจะมีกลิ่นหอมและมีความเหนียวนุ่มมียางข้าวเหนียวป่นเล็กน้อยเนื่องจากมีพันธุ์ข้าวเหนียวเจือปนตั้งแต่อยู่ในแปลงนาทำให้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนวลสวรรค์เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่จีนฮ่องกงไต้หวันเป็นต้นผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านนวลสวรรค์นายประชันคุ้มหินลาดโทรศัพท์099-627-3656คือไข่ไก่อารมณ์ดีนะพี่นะครับเราเลี้ยงด้วยโดยเฉพาะต้น